ท้ายกันหน่อยครับทุกผู้ชมครับขออนุญาตเถอะอันนี้เป็นกรณีที่ดูแล้วผมต้องหายใจติดขัดเลยประเด็นแน่นอกอะไรนะต้องกรี๊ดไม่ท่านผู้ชมดูเขาทำไมถึงกล้าที่จะขับรถจอดรถบรรทุกใกล้ชิดขนาดนั้นประมาณว่าจะไปดมอะไรท้ายรถบรรทุกหรือเปล่าดูเถอะท่านผู้ชมฮะมาโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดที่ประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ชมดูภาพไปแล้วหมวยจะบอกต่อไปว่าคนถ่ายและโพสต์นี่เขาบอกว่ายังไงเขาขับรถกลับจากกรุงเทพลงใต้ระหว่างทางแถวประจวบค่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จี้ท้ายรถบรรทุกดูหน้าหวาดเสียวนะคะเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยให้แฟนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วนำมาโพสต์เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์จากการสังเกตคาดว่าคนขับน่าจะเมาค่ะเท่าที่ดูคืออายุประมาณ50ปีไม่น่าจะเกิดจากความห้าวส่วนรถบรรทุกก็ขับไม่ได้เร็วมากคือท่านที่เข้าไปเห็นคลิปนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันนี่ไม่กลัวมันดูดเข้าไปเหรอใช่ค่ะไอ้ดูดเข้าไปผมยังไม่กลัวถ้ากับข้างหน้าถ้าเกิดรถบรรทุกเขาเบรกอ๋อเบรกเบาๆก็โคร่มแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหแน่นอนคลิปนี้ก่อให้เกิดความคิดความเห็นเป็นต้นว่าไม่เน้นเจ็บปวดเน้นสวดอภิธรรมเบรกแรกไม่เป็นไรเบรกต่อไปถวายผ้าบังสุกุลคุณจะเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้พูดสืบต่อไปว่าอย่าหาทำก็เหตุการณ์วันนั้นก็คือผมก็ขับรถจากกรุงเทพลงใต้นะครับปริมาณอยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็กลางดึกแล้วประจวบจากจังหวัดประจวบนะครับแต่ผมจำสถานที่ไม่แม่นเท่าไหร่ว่าการไหนแต่จำได้ว่าแถวประจวบครับก็เห็นผู้ชายคนนึงขับตามท้ายจี้ท้ายรถบรรทุกครับก็เห็นแล้วแบบดูแบบหน้าหวาดเสียวเนี่ยอย่างที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับก็ถ่ายก็เลยให้แฟนถ่ายคลิปไว้ลงในโลกโซเชียลเพื่อไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับดูว่าเป็นตัวอย่างที่แบบไม่น่าลองเรียนแบบเลยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเห็นแล้วหายใจติดขัดเลยกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ